สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel นะครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขอบคุณที่บริจาคเงินมาสมทบทุนสร้างฉัตรพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้มีข่าวด้วยกันหลายต่อหลายข่าวซึ่งเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ฟังเราจะได้รับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวกีฬาข่าวบันเทิงแล้วก็ข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวบ้านข่าวฆ่ากันตายถ้าผมคิดว่ามาเล่าแล้วมีประโยชน์เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็จะนำมาเสนอในรายการข่าวแรกก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจสำหรับคนรอบข้างก็คือในพลตำรวจท่านหนึ่งมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือตัวเองด้วยน้ำมือเมียของตัวเองในวัยอายุ59ปีแล้วก็มีตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งคือควรที่จะตายในหน้าที่มากกว่าไม่ควรที่จะตายด้วยน้ำมือของภรรยานะครับก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการตำรวจนะครับท่านอายุ59ปีละอีกปีเดียวก็จะเกษียณอายุราชการนะครับท่านคือพลตำรวจโทปัญญาครับถูกภรรยานะครับเป็นพันตำรวจตรีชื่อว่าพรประภาผมจะไม่เอ่ยนามสกุลนะครับยิงที่บ้านของตัวเองนะครับตายในบ้านเลยทีเดียวแล้วหลังจากภรรยายิงตายแล้วก็ช็อกร้องห่มร้องไห้โวยวายไม่ใช่โวยวายหรอกครับซึมกระเทือตำรวจจะไปสอบถามข้อมูลอะไรก็ไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะยิงทำพระแสงอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็มีอยู่ไม่กี่กรณีหรอกครับในการที่เมียยิงผัวผัวยิงเมีย ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องชู้สาวครับ เรื่องอื่นไม่ค่อยมีนะเรื่องที่ทำให้เครียดก็คือเรื่องการเงิน เรื่องการงานแต่ก็ไม่ถึงก็ต้องฆ่ากันตายนะครับก็จะเป็นเรื่องชู้สาวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเพราะว่าตัวภรรยาก็ยังไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เวลาจะมาให้สัมภาษณ์ก็ต้องให้ดูดีหน่อยเพราะว่าท่านเป็นนายพลก็หาข้อมูลให้มันจบแบบสวยๆหน่อยอาจจะเป็นแย่งปืนกันและปืนลั่นหรืออะไรทำนองนี้ก็ค่อยว่ากันไปเดี๋ยวก็มาดูซิว่าตำรวจจะมาแถลงข่าวอย่างไรพันตำรวจโทปัญญาท่านมีผลงานเยอะนะตอนนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำแหน่งก็เทียบเท่าผู้บัญชาการต่างๆครับแต่ก็มันไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วท่านก็เป็นเพื่อนกับพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างครับเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นผู้ที่โดนคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์บี้แล้วบี้อีกบี้แล้วบี้อีกนะครับเพราะว่าตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั้นใหญ่มากๆเลยทีเดียวผมว่าอำนาจนะน่าจะมีมากกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยซ้ำไปบางคนยอมเกษียณในตำแหน่งพลตำรวจโทขอให้อยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับอย่างเช่นบิ๊กจ๊าดซึ่งตอนนี้ก็เป็นนายกอบจ.ที่ปทุม
ปทุมหรือนนท์เนี่ยครับแต่แถวๆเนี่ยแหละครับบิ๊กยานก็เกษียณที่พลตำรวจโทนะครับไม่ยอมไปเป็นพลตำรวจเอกถ้าขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบ.ไปเป็นรองผบ.ก็ไม่อยากจะเป็นหรอกครับแต่ถ้าไปเป็นผบ.เลยก็อยากจะเป็นท่านมีผลงานเยอะนะตอนที่ท่านเป็นผู้บังคับการเกี่ยวกับป่าไม้เกี่ยวกับทรัพยากรท่านก็เป็นเจ้าของคดีที่จับคดีเสือดำนะครับเปรมชัยนั่นแหละเปรมชัยติดคุกติดตารางก็เพราะพลตำรวจโทบัญชาบัญปัญญาเนี่ยแหละนะก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในแวดวงตำรวจท่านก็จะเกษียณนะครับเกษียณก็จะใช้ชีวิตแบบสุขสบายแต่ดูบ้านท่านก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะก็ธรรมดาพื้นๆก็ไม่รู้รายละเอียดว่าท่านเป็นตำรวจน้ำดีแค่ไหนท่านมีผลงานมากมายแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้เจาะลึกไปถึงขั้นนั้นแต่เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ายิงเพราะอะไรผมก็คาดว่ามีไม่กี่เรื่องเนี่ยนะครับอาจจะช่วยกันก็คือเหมือนกับว่าปืนลั่นนะง่ายดีก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ว่ากันอีกทีแล้วก็ภรรยาก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วสามีก็ไปแย่งกันมาปืนลั่นแต่ปืนมันลั่น2นัดเลยนะจริงๆถ้านัดเดียวยังพอจะได้มันลั่น2นัดเลยการยิงคน2นัดเนี่ยมันแค้นในระดับหนึ่งนะยังไม่ได้ระดับมากนะคือถ้ายิงนัดหนึ่งก็อาจจะแค้นน้อยๆหน่อยพอยิงตูมไปแล้วก็ตกใจก็เอ๊ะกูไม่น่ายิงเลยก็นิ่งไปแต่ถ้ายิงตูมหนึ่งแล้วยิงอีกตูมหนึ่งเนี่ยโอ้ต้องแค้นเยอะคือตูมแรกกลัวไม่ตายกูจะเอาให้ตายแต่ก็ยังไม่ได้แค้นมากถ้าแค้นมากๆก็ยิงตูมยิงจนหมดแม็กอะอันนั้นแบบแค้นมากมึงต้องตายตอนนี้ก็เป็นปืนลั่น2นัดมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้านัดเดียวก็ยังพอก้อมแก้มกันไปก็อยู่ดีๆอะเนาะอายุก็60กว่านะภรรยาเนี่ยอายุ67แล้วก็น่าจะมีพร้อมทุกอย่างอะนะสามีเป็นถึงนายพลนะนะคือไม่มีเลยก็คงจะมี5ล้าน10ล้านอะแล้วก็จะไปยิงทำไมวะแล้วตอนนี้เป็นไงไปติดคุกแล้วก็ไปตอนใจตายในคุกแต่ได้อยู่สบายๆทำใจจะดีกว่าถ้าไม่พอใจอะไรก็เลิกกันไปอยู่คนเดียวไปบวชเป็นแม่ชีอยู่วัดหรือทำกิจการอะไรก็ได้กิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายนะไปเข้าองค์กรคนดีทั้งหลายชมรมสมาคมมีเยอะแยะถ้าชอบร้องเพลงก็เข้าชมรมคาราโอเกะไปร้องเพลงเดี๋ยวนี้เขาก็มีประกวดกันนะเป็นกีฬาของผู้สูงอายุนะหรือชอบทำการกุศลก็เขาไปโรตารี่ไลออนก็จะมีอะไรให้ทำมากมายนะครับอย่าไปหมกอยู่ในบ้านเลยพอหมกอยู่ในบ้านไม่มีอะไรทำก็จิตใจก็ฟุ้งซ่านก็คิดนู่นคิดนี่คิดไปเรื่อยเปื่อยก็คิดมากๆไปตามไปเจาะลึกไปเช็คโทรศัพท์ปุ๊บมันก็เกิดเรื่องก็โมโหศักดิ์ศรีแล้วก็ไปยิงแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้ช็อกแล้วปรากฏว่าครอบครัวนี้นะคนใกล้ชิดค
คนรอบบ้านเพื่อนบ้านแสดงว่าบ้านไม่ใหญ่นะคือถ้าเป็นบ้านระดับในพลมันต้องเป็นคฤหาสน์เนี่ยคฤหาสน์มันก็จะไม่มีบ้านรอบๆนะแล้วก็จะไม่สูงสิงกับใครทั้งสิ้นออกจากบ้านเข้าไปเลยแล้วก็กลับเข้าบ้านแต่นี่บ้านไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ออกไปก็มีเพื่อนข้างบ้านได้ยินได้รู้พฤติกรรมของท่านทั้งสองเนี่ยแล้วก็บอกว่าคือเรียบอยู่กันแบบสงบไม่ได้มีทะเลาะเบาะแว้งไม่มีอะไรกันเลยแล้วก็ทั้งสองคนก็เป็นคนดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุภาพนะที่ข้างบ้านแล้วคนร่วมงานเขาก็ชมแม้แต่เพื่อนพลตำรวจโทที่ตีแสงสว่างก็ชมแล้วมันก็เลยไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะครับเอามาอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องความสูญเสียของตำรวจอีกแต่นี้ไม่ได้สูญเสียเพราะครอบครัวนะครับอันนี้สูญเสียเพราะโจรพวกก่อการร้ายที่ภาคใต้นะครับก็คือว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดรถยนต์คือตำรวจเนี่ยเขาก็ขึ้นรถไปเพื่อที่จะไปจุดที่เกิดเหตุจุดนั้นก็คือมีการเผารถบดถนนคือผู้ประกอบการร้ายนี่ไม่ต้องการให้ความเจริญเข้าไปถึงส่วนมากผู้ที่โดนก็เป็นพวกคนที่สร้างถนนเนี่ยก็จะโดนสกัดนะอันนี้เขาไม่ได้ทำร้ายคนที่ไปสร้างถนนนะเขาเผารถบดถนนปรากฏว่าตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุก็ไปขึ้นรถกันไปเพื่อจะไปจุดเกิดเหตุปรากฏว่าโดนรอบวางระเบิดมันวางระเบิดไว้ล่ะพอรถมาถึงมันก็บึ้มเลยนะครับเหตุเกิดที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับผู้เสียชีวิตก็คือพันตำรวจตรีประสานคงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสารวัตรสอบสวนสารวัตรสืบสวนสอบสวนนะก็คืออยู่ที่บันนังสตาโรงพักนะแล้วก็บาดเจ็บอีก4คนผู้ที่บาดเจ็บก็คือลูกน้องครับที่ไปด้วยปรากฏว่าพันตำรวจตีประสานเนี่ยนะครับเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่เริ่มทำงานได้วันเดียวนะในตำแหน่งใหม่แต่ก่อนท่านเป็นร้อยตำรวจเอกครับท่านเป็นรองสารวัตรและท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพันตำรวจตรีเป็นสารวัตรแล้วประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วท่านก็เพิ่งย้ายมาปฏิบัติงานในวันเดียวแล้วก็เสียชีวิตท่านมีภรรยาครับคุณจริยาแล้วก็มีลูก2คนครับผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนผบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็สั่งการให้ปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้7ขั้นและขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกครับแล้วก็เครื่องราชศิษยาภรณ์สูงขึ้นไป2ชั้นตาแล้วก็มีการช่วยเหลือต่างๆถ้าเกิดทายาทต้องการจะรับราชการตำรวจก็มีตำแหน่งให้ก็ไม่รู้ทายาทอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่มากหรอกครับแต่เขารอรอนะพออายุถึงเกณฑ์ปุ๊บก็ไปเป็นตำรวจได้เลยทางที่ดีทายาทก็ควรจะเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วก็ไปเป็นร้อยตำรวจตรีนะครับแล้วก็มีเงินช่วยเหลือต่างๆรวมแล้วก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทค
คือคนที่ไปทำงานภาคใต้นี่นะตำรวจหลายตัวคนมีเพื่อนผมคนอยู่พิษโลกดีๆนี่แหละครับก็เป็นรองสารวัตรอ่ะเป็นร้อยตำรวจเอกก็อยากจะเป็นสารวัตรก็มีตำแหน่งที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปเป็นสารวัตรก็ได้พันตำรวจตรีเพราะว่าการที่เป็นรองเป็นร้อยตำรวจเอกขึ้นพันตำรวจตรียากมากๆนะผมจะบอกให้จริงๆโคตรยากเลยแหละก็ปัดเป็นแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับโดนระเบิดก็ขาขาดพอขาขาดปุ๊บทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เมตตาก็ให้ย้ายกลับมาอยู่พิษณุโลกครับคือมีคนแบบนี้เยอะมากมีตำรวจแบบนี้เยอะมากแล้วก็เงียบขิบไม่มีข่าวก็จะมีนานๆที่เป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนสัมภารก็ตำแหน่งแบบนี้แหละและเกิดเสียชีวิตบ้างเกิดพิกลพิการบ้างก็จะมีข่าวไปเป็นข่าวแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือเยอะมากๆแต่สำหรับคนอีกหลายคนผมว่าไม่ได้เป็นสิบนะน่าจะเป็นร้อยแบบเพื่อนผมเนี่ยขาขาดเขาไม่มีข่าวเลยเงียบกิ๊บไม่มีเลยครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบก็ธรรมดาไม่ได้มีโครงการเงินช่วยเหลืออะไรเยอะแยะมากมายก็คือไม่มีใครบริจาคอะไรครับแล้วก็เป็นตำรวจที่ขาขาดแต่ก็ยังทำงานอยู่นะเขาก็ยังไม่ปลดประจำการก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของพันตำรวจตีไม่ใช่พันตำรวจตีนะสิครับตอนนี้เป็นพลตำรวจเอกประสานคงประสิทธิ์คราวนี้มาถึงข่าวอัยการสูงสุดไม่ใช่อัยการสูงสุดครับข่าวของอัยการบ้างหลังจากที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปเอาผิดอัยการกรณีของคุณแทนไทยซึ่งก็คุณแทนไทยก็ไปแย่เสือหลับไปแย่เท่าหลับว่าอย่างนั้นเถอะให้ทนายไปแจ้งความหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้จะไปแจ้งทำไมคดีแม่งกระจิ๊ดลิ้นหรือเกินโคตรเล็กเลย ไม่รู้ไปแจ้งความมาหาเรื่องแล้วบอกมีผู้พิพากษา บอกผู้พิพากษาก็โอ้ไปหาเรื่องให้เขาแล้วตัวเองรับผิดชอบไหมล่ะพอมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะแบบอะไรนะที่ไม่ให้คุณชูวิทย์พูดถึงเขาเรียกอะไรอ่ะคุ้มครองอะไรลำนองเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้คุณชูวิทย์เขาก็ไปยางไปเขาก็ได้พูดถึงตลอดเวลาเขาไม่พูดแค่กรณีที่ไอ้บริษัทของคุณแทนไทยจะไปโกงค่าไฟก็ไม่ได้พูดถึงแทนไทยเพราะจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับแทนไทยหรอกมันเกี่ยวกับไอ้ผู้จัดการระดับล่างๆที่ไปลากไฟหลวงนะครับก็เรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวรอทนายที่ออกมาให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เดี๋ยวดังแน่เดี๋ยวคุณไม่ใช่คุณชูวิทย์แต่คุณสนธิเดี๋ยวเขาก็จะขุดประวัติมาครับทำอะไรไม่ได้คือเรานะถ้าอยากจะรู้จักประวัติประวัติตัวเองนะเราก็ไปหาเรื่องไปมีเรื่องกับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับเดี๋ยวเขาจะหาประวัติให้เราว่าบางทีเราลืมไปแล้วเออกูเคยทำเลวอย่างนี้ด้วยวะกูเคยทำพี่อย่างนี้ด้วยนั่นแหละครับเดี๋ยวท่านจะขุดคุยมาให้เพราะท่านมีข้อมูลเยอะมากท่านเป็นสื่อมวลชนนะท่านไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวและท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยจบประวัติศาสตร์ท่านเป็นนักเล่าเรื่องนะครับพอทุกเรื่องราวมันเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้นครับเมื่อวานที่ผ่านมาคือประวัติศาสตร์แล้วนะก็มาดูฝีมือการทำงานของคุณนารีตันทเสถียรนะครับน่าจะเป็นอัยการสูงสุดคนแรกของประเทศป่าก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นแค่ปีเดียวนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา5เดือนแล้วก็เหลืออีก7เดือนเท่านั้นเองแต่เธอก็ฝากฝีไม้ลายมือไว้เยอะนะเพราะว่ามีคนคาดหวังมีคนกดดันให้เธอได้มากู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับภายใน3ถึง4ปีที่ผ่านมานี่คือภาพลักษณ์ของอัยการสูงสุดก็มันเป็นภาพลักษณ์ของอัยการทั่วประเทศแหละครับ
30ปีนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณนารีตันทสถิตคดีแรกคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายแทนไทยณรงค์กูลกับพวกซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งข้อหาเมื่อปี2563ครับว่าเป็นผู้กระทำก่อตั้งเว็บพนันออนไลน์โดยมีข้อมูลว่ามีเงินหมุนเวียนนับหมื่นล้านต่อมานายสมคิดสายเจริญอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1สำนักอัยการพิเศษคดีพิเศษ1สำนักอัยการสูงสุดมีหนังสือลงวันที่8กุมภาพันธ์2565ถึงผู้จัดการตำรวจแห่งชาติใจความว่าอัยการสูงสุดมีความเห็นเด็ดขาดไม่สั่งฟ้องนายแทนไทยในข้อหาดังกล่าวและข้อหาฟอกเงินนะครับก็ไม่สั่งฟ้องครับไม่สั่งฟ้องก็เรื่องก็ไม่ไปถึงศาลแต่คดีนี้ศาลแพ่งยึดทรัพย์นะ176ล้านคดีที่2คำตัดเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหากลุ่มเครือข่ายบ่อนพนันออนไลน์รายใหญ่ชื่อ marvinbet.com ซึ่งมีเปิดให้เล่นพนันในหลายรูปแบบเช่นหวยยี่กีหวยออนไลน์ทางบ่อนออนไลน์และคาสิโนออนไลน์มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่าหลักหมื่นล้านบาทที่เคยเป็นข่าวนะครับในเดือนตุลาคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปิดล้อมตรวจค้นภายในภายใต้ปฏิบัติการวายเกิดวานเกินเกิดตื่นจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งพร้อมยุคของกลางเงินสด50ล้านบาทรถยนต์หรู8คันอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอีก5กระบอกเนื่องจากอัยการสูงสุดอ้างว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรดึงสำนวนจากอัยการจังหวัดชลบุรีที่มีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วไปดำเนินการเองจนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีอ้างว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะครับนั่นเป็นคดีที่2นะครับคุณนารีคดีที่3นายวงสกุลกิตติพรมวงศ์อัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดเมื่อกุมภาพันธ์2563ไม่ฟ้องนายชัยนัทหรือตู้ห่าวกรณีตู้ห่าวกรชายานันหรือตู้ห่าวกรชายานันและพันตำรวจโทหญิงวันทนารีกรชยนันท์นะครับยศขนาดนั้นซึ่งเป็นภรรยาของตู้ห่าวในคดีจ้างวานบุกเข้าไปเผาสวนงูของบริษัทภูเก็ตเอ็นสตี้นูทิเมนต์จำกัดที่ภูเก็ตและทำร้ายนายอุดิชิตชัยทองงามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสจนพิการเมื่อวันที่23เมษายน2555หรือเมื่อ10ปีก่อนพิการนะครับคือมึงจะผิดมึงถูกไม่รู้ก็คงไม่ผิดหรอกครับเพราะเขายกฟ้องไปแล้วอ่ะเขาไม่ฟ้องไปแล้วก็น่าจะเยียวยารปภ.คนนี้หน่อยไหมอนุชิตน่ะที่เขาพิการน่ะอะเอาเศษเงินน่ะ5ล้าน10ล้านให้เขาหน่อยดีไหมตู้ฮาวอะอะคดีที่4ครับเมื่อเดือนสิงหาคม2565สำนักการอัยการพิเศษคดีพิเศษ1สำนักอัยการสูงสุดมีหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แจ้งว่านายสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนอัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องบริษัท CPK International จำกัดผู้ต้องหาที่1นางพิไลจิตผมไม่อ่านนามสกุลนะผู้ต้องหาที่2นางนิชพรผู้ต้องหาที่3นางออนเอมผู้ต้องหาที่4นะครับในความผิดร่วมกันก่นสร้างแผวถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่หรือร่วมกันเข้าไปยึดครองครอบครองรวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่าในที่ดินของรัฐมีเนื้อที่เกิน50ไร่
หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการกระทำอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยไม่มีสิทธิ์ครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่คดีดังกล่าวสืบเนื่องเมื่อปี2561เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้เข้าไปตรวจยึดบริเวณสวนเกษตรภูเรือวนทยานตำบลล่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยซึ่งเป็นป่าท้องที่บ้านล่องจิกหมู่6บ้านนาขาป้อมหมู่9ตำบลล่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยและบ้านหนองสนุนหมู่7ตำบลโคกงามบ้านหัวฝายหมู่2ตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้างจังหวัดเลยเกี่ยวพันทั้งหมด 6,229 ไร่อัยการไม่สั่งฟ้องเอาบอกคดีสุดท้ายคดีที่5อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นข่าวนะครับไม่เหมือน4คดีแรกแต่ก็มีการร้องเรียนไปที่อัยการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทำหนังสือไปถึงอัยการสูงสุดว่ามีอัยการระดับสูงรายหนึ่งนำเอากากสำนวนหรือสำเนาคดีค้ายาบ้า 400,000 เม็ดที่นายวงสกุลกิตติพรมวงอดีตอัยการสูงสุดเคยชี้ขาดให้ฟ้องไว้แล้วมากับคำสั่งเป็นไม่ฟ้องทั้งที่อัยการจังหวัดนนทบุรีนำคดียื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วอันนี้ก็คือดีญาทั้งหมดนะครับก็คือความไม่รู้ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับทั้ง5คดีซึ่งเป็นคดีใหญ่ๆทางนั้นเลยคือการสั่งไม่ฟ้องก็คือไม่มีหลักฐานเพียงพอผมก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างๆ DSI บ้างอะไรบ้างก็บุกเข้าไปจับกลุ่มไอ้พวกคนเหล่านี้แล้วทำสำนวนโอ้โหเป็นปึกเบิกอะแล้วก็ส่งไปอัยการปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องก็จบข่าวจริงๆอัยการต้องควรจะสั่งฟ้องอันนั้นก็โยนภาระไปให้ศาลก็จบมันได้จริงถ้าผมไม่ได้อัยการนะสั่งฟ้องไปเลยคดีใหญ่ฟ้องแม่งไปฟ้องไปไอ้ห่ากูไม่ฟ้องเนี่ยห่ากูรับเงินเว้ยนะครับถ้ากูไม่รับเงินกูไม่ฟ้องเอ้ถ้ากูไม่รับเงินเว้ยกูไม่ได้รับเงินเว้ยกูฟ้องแล้วก็อาจจะเป็นทำสำนวนอ่อนบ้างอะไรอ่อนบ้างอะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ะแต่ถ้าสั่งไม่ฟ้องก็ต้องเจอปัญหานี่แล้วจริงปัญหานี้มันเงียบกริบไปเลยครับเงียบกริบสิทธิ์สายหน้าไม่ใครมาเลยก็ต้องพึ่งพาคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ต้องพึ่งพาคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับต้องพึ่งพาไอ้หลายต่อหลายคนนะที่เกิดออกมาเปิดหน้าชนกับพวกนี้แต่มันต้องเป็นของจริงนะครับไม่ใช่เป็นของปลอมนะครับทำเป็นยึกยักพวกยูทูบเบอร์หลายต่อหลายคนยึกยักไปแถลงข่าวมาไลฟ์สดว่าอัยการเป็นอย่างงู้นตำรวจเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่พอเอาเงินอุดปากแม่งเงียบกริบเงียบสนิทไอ้พวกหาเนี่ยนะไม่เห็นไปต่อเลยอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้อย่างคุณชูวิทย์คุณสนธิเอาเงินยัดปากจะได้ไหมคุณสนธิผมก็ไม่รู้แต่คุณชูวิทย์อ่ะคงไม่ได้หรอกนะต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้ครับผมก็พยายามนำเสนอในรายการชื่อว่ากิจกระแทกข่าวครับด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับผมก็มีกระถางมาขายอันนี้เป็นกระถางของคนบ้านๆทำนะครับคนบ้านๆทำแต่เป็นงานศิลปะนะกว่าจะประดิษฐ์ประดอนได้นะใช้เวลาใบหนึ่งก็3ถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวขาย190บาทเท่านั้นเองนะครับเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทอุ่นหนึ่งก็ได้เข้าไปดูครับเข้าไปดูลวดลายในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีกล้วยตากบางกระทุ่มจะมีน้ำหอมมีลิปสติกแล้วก็มียาหม่องเทวดาสายมูชื่อว่ามนตาแล้วก็จะมีหมวกกิจโพสต์ Channel นะครับซึ่งเป็นหมวกพรีเมียมเกรด A ปักอย่างสวยงามสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามก็
ยังมีให้บูชาอยู่ราคาเปิด499 บาทพิธีใหญ่นะครับบวงสรวงโดยอาจารย์จ้ำศรีบุรพาแล้วก็ครูบาบุญร้อมนะครับประธานในพิธีหม่อมหลวงวันชัยหนองวรัตสำหรับผู้ที่จะสนับสนุนสร้างฉัตรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับก็บริจาคมาได้ 1,000 บาทจะมีชื่อและนามสกุลติดอยู่นะครับอานิสงส์ของการสร้างสัตว์ก็คือทำให้ชีวิตของเราและครอบครัวเกิดความร่มรื่นต้องมาพูดคุยกับผมใน Facebook กิจพลเด็ดวิสัยแล้วก็ดร.กิจคนพลเด็ดวิสัยเลยจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้สำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ครับ20 50 100 200ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆเดี๋ยวพูดจบเลขบัญชีจะขึ้นที่จอวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดินชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับ